วัสดีครับผมครับวันนี้ก็อยู่กับเอาออกก็โทรแล้วนะฮะหลังจากที่หักหายกันไปนานนะฮะหลายอาทิตย์พอสมควรนะครับก็วันนี้แขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะนอกจากเป็นผู้หญิงมาเท่ด้วยเธอคือสาวน้อยที่มากความสามารถนะฮะแล้วก็ชื่นชอบรถยนต์ด้วยนะฮะก็เป็นตอนรถยนต์ที่เธอชอบเนี่ยมันไม่ใช่รถธรรมดาด้วยสิมันจะเป็นโฟล์คสวาเก้นนะครับก็ขอแนะนำนะครับน้องจุนะฮะจากโบสตอรี่นะฮะ BAK หรือจุ Abuse the Youth สมัครท่านหนึ่งได้พูดเอ่ยไว้ว่า อยากให้วงนี้มารวมกันนะฮะผมก็เลยนะครับถ้าท่านดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมก็วันนี้ก็เราจะพามาเยี่ยมชมที่ไม่ใช่สำนักดีกว่าเรียกว่าเป็นบ้านเป็นบ้านเลยเป็นบ้านเลยแล้วก็เป็นที่ที่ห้องเป็นห้องที่จุดเริ่มซ้อมกองคือห้องนี้เลยใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มก็คืออัดเดโมอัดอะไรก็ห้องนี้ใช่ค่ะเป็นห้องที่ซ้อมตั้งแต่เริ่มเล่นกองเลยค่ะแต่ว่าจะไม่ใช่ชุดนี้เป็นชุดไหนกองมันจะเป็นกองแบบไม่มียี่ห้อค่ะดูเรียบร้อยเลยอะ ไม่เห็นดูดันไปแล้วตีกองนี่ฮะไม่เป็นการแสดงก็พูดถึงกองเลยอะที่ใช้ค่ะเอาง่ายๆทำไมถึงชอบลูกวิกคือจริงๆไอดอลจู่คนแรกเลยค่ะที่ชอบมากๆชุดลิงโก้สตาร์อ๋ออันนั้นคนที่สิบค่ะลิงโก้สตาร์ลิงโก้สตาร์คือเราชอบ The Beatlesแล้วทีนี้เราเห็นลิงโก้ใช้ลิทวิกอ่ะคือเราก็รู้สึกไปเองว่ามันสวย อยากจะได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็คิดว่าจะเก็บตังค์ซื้อเลยชุดแรกไอชุดที่2ที่จะซื้อเองแต่ว่าตอนนั้นคือแบบได้พี่กบอินเตอร์มิวสิกอะค่ะเขามาเป็นสปอนเซอร์ให้ก็คือให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ตอนแรกค่ะก็เลยได้มาจากแกมาชุดนึงก็คือชุดนี้ได้มาจากอินเตอร์มิวสิกได้มาเฉพาะกระเดียงเฉพาะคะแนนไปเดียวค่ะค่ะก็อันนี้ค่ะแล้วจากพี่กบมาส่วนใบนี้มันเป็นรุ่นลูดวิกรุ่นอะไรอันนี้เป็นรุ่นแฟตโฟเริ่มผลิตไปแล้วค่ะแฟตโฟมันจะเป็นชุดที่แบบมันล้อกับแฟตโฟนี่คล้ายแฟตโฟหรือเปล่าแน่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 ไปโยเขาเรื่องรถอ่ะก็คือชุดนี้ก็คือเอาไปทัวร์กับใช่ทัวร์จนเก่าแล้วค่ะสีคือถลอกแบบเยอะมากแต่ชุดนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วค่ะมันเขาทำชื่อแฟตโฟเพราะว่าเรียนแบบเหมือนล้อกับ The Beatles เมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าแฟตโฟก็อิงโกสตาร์ก็จะใช้แค่ชุดทอมหนึ่งฟอร์ทอมเนี่ยค่ะก็คือชุดนี้นะเป็นมุกนะฮะมุกส่วนอันนี้เป็นของเก่าปี60ค่ะสีทองอันนี้ชุดนี้เป็นของเก่าแท้เป็นสปาร์เกิลป่ะสปาร์เกิลพูดถึงชุดนี้บ้างอยู่อ่ะชุดนี้เป็นเมเปิลคลาสสิกค่ะอันนี้เพิ่งซื้อมาปีกว่าปีกว่าใช่ซื้อจากอินเตอร์มิวสิกเนี่ยแหละก็ลุดวิกเขามีรถบานปลายกองบานปลายบานปลายจริงไม่ชัดกองบานปลายบานปลายอยู่ใครเล่นกองนะฮะพี่ๆน้องๆท่านใดอย่าซื้อเอานะคะอย่าซื้อเอาต้องคิดนิดนึงรถนะฮะรถคันนึงเลยนะครับแอสเซอรี่ทุกอย่างคือใช่คือมันไม่จบเลยค่ะมันต้องมีแบบฮาร์ดแวร์มีฮาร์ดแวร์พวกฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆคือมันเหมือนรถคันอ่ะเหมือนล็อกเหมือนฉากเงี้ยตีไปแตกปุ๊บเหมือนยางอ่ะคือมันเอากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้จะทิ้งเลยเนี่ยแต่อันนี้ต้องขอบคุณพี่กบค่ะอีกแล้วค่ะอิสตันบูลก็คือเหมือนถ้าแตกก็เบิกใหม่ได้สปอนเซอร์เข้าได้นะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะอย่างเงี้ยแตกบางทีก็โหยแม่งปั่นเหงื่อนะคะคราวนี้พูดถึงเรื่องกอกันมาพอสังเกตแล้วอ่ะเดี๋ยวเราควายของรายการเลยดีกว่าเราจะไปถ่ายเรื่องพูดถึงเรื่องโบกสตอรี่เป็นไปเป็นมายังไงเป็นมาเป็นไปยังไม่ไปค่ะยังอยู่นั่นแหละครับก็ถึงได้กำเนิดโบกStory BKK ขึ้นมานะฮะให้จุพูดถึงวง Story BKK หน่อยจุดเริ่มต้นจริงๆอ่ะคือเจก่อนค่ะน้องชายเขาไปทำกับเป็นน้องชายน้องชายค่ะเป็นคำถามที่หลายคนถามผมมาเยอะมากคือ husband หรือเปล่าคือเป็นแฟนนะครับคืออันนี้น้องชายน้องชายคือน้องชายนะฮะน้องชายไม่ใช่แฟนค่ะคือน้องชายพยายามจะมีแฟนแต่ก็กีดกันอยู่ไม่ให้มีค่ะก็เลยโสดนะครับก็เลยอยู่กันสองคนเนี่ยค่ะโสดอินบ็อกซ์โอเคเขาเลือกคือน้องชายเนี่ยเขาไปทำกับ
กับน้าชายก่อนไปเรียนรู้งานก่อนคือน้าชายจูเนี่ยทำวอล์กสเปร์มาตั้งแต่ชื่อวอล์กสเปร์ค่ะชื่อร้านมา20กว่าปีแล้วก็คือเป็นคนผลิตพาร์ทโฟกนี่แหละผลิตส่งปัดเหงื่อนะคะแล้วทีเนี้ยก็จุดกำหนดก็คือเหมือนน้าเขาก็ชวนว่าเอ้ยมาซื้อรถคลาสสิกสักคันไหมจังหวะโอกาสตอนนั้นมันได้พอดีก็เลยซื้อกับแกคันนึงเป็นสแควร์แบ็กฟาสต์แบ็กไทฟรีค่ะก็ซื้อมาปุ๊บเสร็จน้าก็บอกเออมาเรียนรู้อะไรเลยเนี่ยลองเอาไปแบบทำมาร์เก็ตติ้งขายดูเล่นๆก็บอกน้าว่าอะไรขายไปแล้วยังไม่ได้เอาของแต่งใจเลยขายยังอยู่ค่ะยังอยู่โอเคโอเคค่ะก็หลังนั้นก็เลยทำเล่นๆนะคะก็เปิดเพจขึ้นมา Vogue Story ก็กะจะทำแบบว่าลงขายอะไรเล่นๆขำๆพอแต่หลังจากนั้นก็เหมือนมีคนคอนแทคกันมาเรื่อยๆว่าเออจะฝากขายรถบ้างฝากปั้นรถบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยเออมันก็พอเป็นธุรกิจไปได้เหมือนกันนะเราก็เลยก็รันตั้งแต่ตอนนั้นแหละค่ะเป็นต้นมาก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่พี่เริ่มมาซื้อของกระจุกก็คือตอนนั้นคือก็เริ่มประมาณปีที่2ที่3ใช่ทำมา6ปีแล้วค่ะสุดยอดฮะก็เดี๋ยวเราไปดูว่าที่ Vogue Story มีอะไรเฟี้ยวๆนะฮะเป็นอีกหนึ่งแขกเชิญผู้หญิงที่น่าจะเท่สุดของรายการนี้แล้วแหละคนเดียวแม่เดี๋ยวพูดแค่สิก็เดี๋ยวเราไปดูว่าที่ Vogue Story มีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับ Vogue Swagen นะครับครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับตอนนี้เราย้ายมาจากห้องซ้อมของจุนะฮะห้องซ้อมกองที่เป็นต้นกำเนิดครอบมือกองผู้หญิงท่านนี้นะฮะก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไงก็ของจุของครอบครัวดีกว่าก็คือ Vogue Story BKK ตอนนี้เราก็มาอยู่ในโชว์รูมก็แอคเซสซอรี่ก็คือลูกค้าใช่ค่ะก็ถ้ามีลูกค้าที่แบบเขาไม่อยากซื้อออนไลน์เขาก็จะมาที่นี่หรือมาปรึกษาเรื่องการเรสโตร์รถก็มาคุยที่นี่ค่ะเพราะว่ามันจะมีอะเซสซอรี่ให้ดูทั้งหมดเลยมันก็จะเก็ตไอเดียว่าโอเคเขาอยากจะใส่อะไรไปกับรถบ้างแล้วก็คุยที่นี่จบที่เดียวง่ายดีจบที่เดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อด้วยเรื่องพาร์ทของมุติงนิดดีกว่านะจากที่รู้กันว่าจุกเป็นมือกองของวง Abuse The Youth นะฮะก็ตอนนี้ทั้ง3คนทำอะไรทั้ง3คนมือเบสตูนเนี่ยเขาทำสหประชาชื่นค่ะเป็นโรงเบียร์คือต้มเบียร์เลยแล้วก็มีแบบที่สำหรับให้คนมาแฮงเอาท์กินเบียร์ที่แบบต้มจากตรงนั้นเลยขาหมูไม่มีขาหมูน่าจะมีนะคะเดี๋ยวจะบอกให้เพิ่มให้ส่วนมิกก็เป็นสถาปนิกอยู่ค่ะแล้วก็เลี้ยงลูกค่ะมีโอกาสไหมมีโอกาสที่จะมารวมวงกันอีกไหมก็จริงๆก็ปีนี้จะมีงานอยู่งานหนึ่งค่ะมีคนชวนไปเล่นคนชวนไปเล่นนี่ตัวแบบทุ่มใส่แว่นป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะน่าจะผอมๆหน่อยผอมเย้ยโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องอัลบั้มที่ก็น่าจะเป็นอัลบั้มที่ทำให้ผมรู้จักกับAbuse The Youth นะฮะดูด้วย Abuse The Youth นะฮะตั้งชื่อวงตอนแรกแบบเอ๊ะคุยกับลูกน้องพี่นี่เขาแบบเป็นเด็กอาร์คิเทคเป็นเด็กก่อสร้างเนี่ย Abuse เขาต้องบิ้วชอบบิ้วอะไรไอ้เหี้ยสะกดคนละอย่างเลยนี่อะไรเป็นปัญหาคนไม่มีใครเรียกชื่อวงถูกเราก็พูดถึงอัลบั้มนี้ดีกว่าก็คืออัลบั้มที่เอาง่ายแค่ปกนะฮะอัลบั้มนี้คือเป็นภาษาอังกฤษหมดใช่ค่ะอยู่กับตอนนี้ไม่ได้แก๊ปค่ะไม่ได้แก๊ปพุ่งแต่หน้าปกดีกว่าตอนนี้ถ้าใครดูเอาง่ายดูอีกเนี่ยผมเชื่อเลยว่าต้องมีต้องอะไรรู้อะไรชุดแรกและชุดเดียวค่ะชุดแรกชุดเดียวที่เป็นภาษาอังกฤษ Under Skin นะฮะพูดถึงอัลบั้มนี้ก่อนว่าหน้าปกเนี่ยช่างภาพอะค่ะเป็นคนอังกฤษค่ะชื่อคุณแอนดี้ซักเก็ตค่ะเขาเป็นเหมือนช่างภาพอิสระค่ะเขาก็เดินทางแล้วก็ถ่ายรูปของเขาไปเรื่อยๆอันนี้เป็นรูปหนึ่งที่เขาถ่ายทีนี้ตอนนั้นเราหาปกอัลบั้มไม่ได้แล้วก็คุณแอนดี้เขาก็แบบว่าเหมือนเปิดรูปที่เขาถ่ายมาทีนี้พวกมิกกับตูนเขาเป็นคนเลือกจุไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์แอนดี้เนี่ยแอนดี้วอลเลซวะโอ้โหโปรดิวเซอร์ระดับโลกขนาดนั้นก็เนี่ยค่ะก็เลยได้ปกนี้มาเพลงเด่นๆของอัลบั้มชุดนี้ได้นำกลับมาเล่นบ้างไหมเพราะจริงๆเพลงที่เปิดซิงเกิลแรก Way Out นี่เล่นทุกงานเลยค่ะอันนี้คืออัลบั้มนี้คือทำกับจะเรียกว่า Made in UK แล้วค่ะเพราะว่าโปรดิวเซอร์ที่ช่วยทำก็คือคุณพอลโซโลมอนค่ะแล้วคุณบีดี้วิลเลียมนี่เขาเป็นแฟนกับพี่มดก็คือเจ้าของค่าย My The Gap ค่ะแล้วก็พี่มด My The Gap
คุณบีดี้เนี่ยเป็นสามีของพี่มดค่ะแล้วก็มาช่วยดูก็แล้วก็ช่างภาพอะค่ะช่างภาพก็คุณแอนดี้ซักเก็ตก็เป็นคนอังกฤษสมมติถ้าเราอยากจะฟังระบ้างชุดนี้คือตอนนี้หลายคนยังไม่เคยฟังหรือไม่ก็เซิร์ชแล้วก็สะกดไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกอาจจะเป็นใน YouTube ก็ YouTube ก็มีอยู่ค่ะก็เซิร์ชอัลบั้ม Under Skin Abuse You Under Skin ก็จะมีรู้สึกจะมีคนทำเป็นทั้งอัลบั้มด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดผมก็ไปเปิดฟังค่ะแล้วก็ได้คุณไซมอนแอนเดอร์สันด้วยค่ะมาช่วยถ้าเป็นสมัยนี้น่าจะโดนเซ็นเซอร์แล้วไม่ได้อย่างนี้ค่ะเออน่าโดนเซ็นเซอร์แล้วเนาะเพราะว่าเป็นปืนใช่ตอนนั้นก็แอบกลัวกันเหมือนกันค่ะจะโดนไหมอะไรถ้าทำไปแล้วค่ะก็ถ้าเป็นสายแบบสายกรันๆนะโซลิดยูสอ่ะสายแบบอะไรเงี้ยมันก็จะมันจะมีกลิ่นอายนั้นอยู่ค่ะเพราะว่าซิลเวอร์แชร์ฟูลไฟเตอร์มีตัวหน้ามันเพราะมันก็เป็นเพลงที่พ่อมิกเขาเป็นคนเขียนเพลงหลักในอัลบั้มนี้ก็เป็นเพลงที่เขาแบบเติบโตมาเลยแล้วก็เราก็เติบโตมาด้วยกับเพลงพวกนี้น่าจะมาก่อนแบบน้องวงรุ่นหลังๆอะไรเงี้ยคือผมว่าน่าจะมีอัลบั้มนี้อยู่ในใจนอกจากจะเป็นเจ้าของบอสตอรี่แล้วนอกจากจะเป็นมือกลองนะฮะก็ยังมีความสามารถอีกด้านหนึ่งนี่ออกแบบปกอันนี้ของน้องวงลูมพัทินายใช่ค่ะอันนี้คือมอนโมนิกอะค่ะเขามาชวนบอกว่าพี่มาออกแบบอัลบั้มปกอัลบั้มให้หน่อยค่ะตอนนั้นก็เลยคิดอะก็ทำกับพี่สาวค่ะชื่อพี่รัตที่เป็นคนโคฟาวเดอร์ของบอสตอรี่เนี่ยค่ะก็คิดว่าอยากทำให้มันดูแบบแตกต่างเราไม่ต้องทำเชฟให้มันแบบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไหมแล้วก็ลองหาลูกเล่นอะไรกับมันนะคะอันนี้ก็เลยใช้ทำเป็นแม่เหล็กค่ะก็พยายามดูคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยค่ะอย่างของมนนี่ก็พยายามให้มันคอนทราสต์คือเป็นผู้หญิงแต่ว่าก็ใส่หนวดเข้าไปซึ่งสามารถเล่นสลับกันได้หมดค่ะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กทั้งหมดทั้งแผงซ่อนอยู่ตรงไหนแม่ไม่ธรรมดานะฮะนี่ให้ดูอีกหนึ่งผลงานอันนี้คือไม่ได้ออกแบบอันนี้คือตีอัดของพี่ออนารีออนารีพี่ออนารีนะฮะอัลบั้มล่าสุดค่ะอันนี้ที่บ้านผมก็มีนะฮะมีอัลบั้มนี้อันนี้อัดทุกเพลงเลยป่ะทุกเพลงค่ะทุกเพลงเจ็ดโดชื่ออัลบั้มองจูภาษาฝรั่งเศสนี่โอ้โหมีความรู้เอางี้มาพูดถึงเรื่องพาร์ทของการเป็นฟาวเดอร์ที่นี่ดีกว่าอย่างเงี้ยเอางี้การที่เป็นที่เราเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเราเป็นนักดนตรีด้วยนะเราเข้ามาในทำงานเกี่ยวกับทางด้านนี้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ค่ะมีความกดดันไหมมีเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก็คล้ายๆการตีกองอะค่ะมันเป็นสาขาที่มันไม่ค่อยมีสมาชิกผู้หญิงเท่าไหร่อะค่ะเข้าไปมันก็แอบจะเขินๆแหละง่ายเหมือนเฮ้ยเวลาเราไปเล่นงานประกวดตีเงี้ยค่ะเฮ้ยวงอะไรมันจะมีแบบอย่างนี้ป่ะมีแบบมีผู้ชายยืนกอดอกดูอะไรอย่างเงี้ยวุ้นใหญ่เว้ยวุ้นใหญ่เลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนมองแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรเนาะแต่เราก็จะรู้สึกเขินหรือกดดันเองค่ะว่าแบบว่าเพราะว่าเข้าไปมันก็คืออ่ะถ้ามีแต่มีผู้หญิงอยู่บ้างในสาขานั้นอะไรเงี้ยในการเรื่องตีหรือในโอการโฟกอ่ะมันก็ยังรู้สึกไม่ค่อยเขินเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าการที่เป็นผู้หญิงเข้าไปมันแน่นอนอ่ะเขินแล้วค่ะแต่ว่าถ้าอย่างวงการโฟกมันก็ถือว่าไม่มีข้อดีนะการเป็นผู้หญิงคือเราเข้าไปแบบด้วยความอ่อนน้อมอ่ะแล้วก็มันก็ทำให้การเจรจาการคุยอะไรเงี้ยง่ายขึ้นอย่างผมเนี่ยก็เห็นการเจริญเติบโตของโอกาสเจริญเติบโตเลยก็เห็นความก้าวหน้าของ World Story มาพอสักพักเลยอ่ะก็สักพักใหญ่เลยเพราะว่ามีปัญหาอะไรหรือขาดหรืออะไรก็จู๊อ่ะอยากจะถามว่าตอนนี้ทาง World Story เนี่ยเป็นตัวแทนนำเข้าของอะไรบ้างหลักๆถ้าเป็น Official Dealer ก็จะเป็นของ Factor Japan ค่ะก็เป็นสำนักแต่งรถแล้วก็ผลิตพาร์ทรายใหญ่ของญี่ปุ่นค่ะจริงๆกว่าจะเจรจาได้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ต้องบินไปเจอกับเขาไปพูดก็คือไปด้วยตัวเองเลยไปด้วยตัวเองไปกับเจค่ะน้องชายก็ดีที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้คือคุณนาโอเนี่ยประธานเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้คือถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยจู่คุยได้แต่ถ้าดีกว่าคนญี่ปุ่นบางที่เขาจะไม่พูดอังกฤษเลยก็จะต้องเป็นเจคนเดียวเลยที่จะคุยแต่ว่าถ้าอย่างแฟลตโฟนเนี่ยเขาพูดอังกฤษได้แบบคล่องเลยค่ะเราก็ไปคุยกับเขาก็ต้องบินไปคุยปุ๊บก็ยังดีลปิดดีลไม่ได้ 100% แล้วก็เขาบินมาไทยแล้วก็โอเคพาเขาไปงานโฟกอะไรเงี้ยค่ะก็ลองเจรจาว่าคอนวินส์เขาอะค่ะว่าเราทำอะไรให้เขาได้บ้างเราทำยอดขายให้ได้เท่านี้นะเรามีคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงแบบนี้ค่ะเรามีช่องทางการขายออนไลน์ที่มันค่อนข้างแข็งแรงเขาอยากจะเขาอยากจะสปอนเซอร์รถอะไรบ้างไหมครับจริงๆก็ถ้าทำ เอาแล้วจะลองไปเจรจาอันนี้เราพูดถึงล่าสุดที่ไป
ไปงานเทศกาลอะไรนะโชว์ของญี่ปุ่นเดี๋ยวให้เจพูดได้ไหมครับเดี๋ยวขอแนะนำเจซังครับเจซังสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจซังนะฮะก็น้องชายน้องชายของจุกนะฮะน้องชายของจุกนะครับก็คือทริปญี่ปุ่นล่าสุดที่ไปมาคือมีงานรถโฟครับชื่องาน Orange Mark ครับก็จัดเมื่อเดือนที่แล้วครับจัดที่เมืองวากายาม่าครับวากายาม่าใช่ก็จะมีเป็นเมืองที่ติดริมหาดใช่เพราะว่าจัดที่ตรงชายหาดตรงนั้นเลยก็จะมีรถโฟก์น่าจะ200 กว่าคันเนาะจอดริมหาดแบบนี้งานใหญ่มากค่ะตอนแรกคิดว่าเล็กๆ30 คันคือก็มาจากหัวเมืองต่างๆหมดเลยมาจากหลายเมืองเลยหลายเมืองโอซาก้าโยโกฮาม่าก็จากตรงนั้นมาจากนาโกย่าก็ได้หรือโกเบงเนี่ยฮะก็ขับมามันจะมาเจอกันคือผมอะใน Infinite อะชอบรถญี่ปุ่นชอบรถซิ่งญี่ปุ่นมากก็ถามว่าคนน้อยคนอะที่จะรู้ว่าใน culture ใน culture Volkswagen ของคนญี่ปุ่นครับมันใหญ่มากใหญ่ๆแต่คนไม่รู้ใช่มั้ยคนไม่รู้ว่าเอ้ยไปเมืองเนี้ยที่ไหนแม่งมีอะไหล่โฟกที่ไหนมีโชว์รูมดีๆที่ไหนมีร้านดีๆให้ไปซื้อของอ่ะก็บางทีคุณเซอร์ไปก็ไม่เจอในจุดใช่ไหมจริงๆก็ใหญ่สุดก็แฟตโฟเจแปนเนี่ยค่ะที่อยู่เมืองโยโกฮาม่าแล้วถ้าเป็นแบบที่เราไปแบบหัวเมืองช็อปเล็กๆหัวเมืองเล็กๆที่แบบเจ๋งๆอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆก็จะมีช็อปอยู่ฟุกุโอกะนะครับคือที่ก็จะมีมูนไอก็จะอยู่ที่โยโกฮาม่าก็มีครับก็แต่จริงๆโฟแทบจะมีเกือบทุกหัวเมืองเพราะว่าโฟมันเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ค่ะพี่แล้วก็คนญี่ปุ่นเขารับวัฒนธรรมอเมริกันกันมาเยอะรถโฟกมันเยอะมากเลยแล้วเขาก็แต่งสไตล์อเมริกันกันแบบสนุกก็ตอนนี้เหมือนกับว่าแม่งสลับกันเฮียรถญี่ปุ่นแม่งไปอเมริการถทางฝั่งแม่งมาญี่ปุ่นคือแบบเฮ้ยทำไมไม่ต้องไปหาทางฝั่งเยอรมันหรืออย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมของที่ญี่ปุ่นแม่งมีวะงงชิบหายเลยที่จริงเยอรมันที่เคยไปมามันมีความแตกต่างกับญี่ปุ่นมากเลยเพราะเยอรมันเขาจะคอนเซอร์เวทีฟมันจะแต่งใช่คือมันจะไปแล้วก็จะไม่ได้สนุกอะค่ะคือมันไม่ได้แต่งรถกันแบบว่านอกกรอบหรือว่าแต่งแบบเมกันแคลลุกโหลดเยอะๆคือไปเยอรมันนี่แทบจะเดิมๆทั้งงานเลยค่ะ 99.99 แต่ว่าถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะแต่งแบบฟิลเมกันอะก็คือแอคเซสซอรี่ติดเต็มที่อะค่ะก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นแทรกเข้าไปด้วยความเป็นญี่ปุ่นจะมีอยู่คันนึงแล้วก็จะมีเป็นดอกสกุระบางทีเขาจอดปุ๊บเขาจะเอาตุ๊กตาดอกสกุระมาวางแต่ได้ข่าวมาว่าไปงานเนี่ยที่งานเลยนะจัดที่ไหนออริจินอลครับคืองานนี้มันยังไม่แมสค่ะแต่ว่าส้มอ๋อออริจินบัคนะฮะเพราะออกเสียงเป็นญี่ปุ่นเงี้ยออริจินบัคอ๋อออริจินอะออริจินได้ข่าวเฮ้ยได้ข่าวเราผมแอบไปส่องมาว่าได้เป็นตัวแทนอีกอย่างยี่ห้อนึงยี่ห้อยางชื่อออโตบานครับโอ้โหไม่อยากจะร้องคอนบุ๊กให้ฟังโอ้โหไม่เอาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งก็คือเอาง่ายเป็นยางในฝันของคนรักโบกสวัสดิ์ใช่ครับยางที่มีขอบขาวอันนี้ก็คือจะแตกต่างจากยางปกติค่ะแต่ว่าหน้ายางมันจะค่อนข้างสูงแก้มมันค่อนข้างสูงมันก็จะไม่เหมาะใช่ค่ะแคบแต่มันก็จะไม่เหมาะกับรถที่แต่งแบบโรดก็จะเหมาะกับรถที่สูงหน่อยสไตล์แบบออริจินอลหน่อยนอกจากแฟตโฟร์ก็เป็นอีกหนึ่งที่ก็คือเป็นดีลเลอร์ด้วยก็จะมีวินเทจสปีดนะคะวินเทจสปีดอันนี้จะเป็นพาร์ทเนอร์ช็อปจะไม่ใช่ดีลเลอร์แต่เป็นพาร์ทเนอร์ช็อปเขาก็จะขึ้นเว็บในหน้าแรกไว้ให้พูดถึงว่าเนี่ยตอนแรกก่อนเข้ารายการเนี่ยเราคุยถึงว่าอาจจะมีทริปไปญี่ปุ่นอันนี้คือไปงานเดือนตุลาค่ะปี2023ไปจริงๆหลักๆก็คือไปเยี่ยมอู่กาลาดเพื่อนของเพื่อนเนาะใช่อันนี้คือจะไปฮอกไกโดครับมีอูโฟกอยู่ที่นั่นชื่อแมรี่เมเกอร์ก็คือเป็นเพื่อนคนญี่ปุ่นที่บังเอิญไปรู้จักกันจากทริปเมื่อก่อนโควิดครับก็ประมาณ4ปีที่แล้วที่เราไปเนี่ยไอ้พวกข่าวสารงานทางสายญี่ปุ่นงานโฟกสายญี่ปุ่นเนี่ยเราสามารถที่จะบอกเพื่อนๆได้มั้ยว่าเขาจะจัดงานอะไรเมื่อไหร่อะไรยังไงหรือว่าเขาไปดูได้ที่ไหนจริงๆงานโฟกใหญ่มันจะมีชื่อแจมโบรีกับ Vox World ค่ะก็เข้าไปตามในเพจของเขาได้เลยอ่ะแจมโบรี J A M จำJ A M B O R E E ค่ะงานใหญ่แต่ว่าจริงๆอ่ะOrange Park เนี่ยก็เกินความคาดหมายเพราะเราไม่รู้จักค่ะแต่ว่าเพื่อนคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนส่งข่าวมาเราก็จะได้รู้จากเพื่อนญี่ปุ่นเหมือนกันเขาก็จะเป็นคนส่งมาให้ว่ามีงานนี้นะมาไหมค่ะก็ดีครับเจนะฮะเจซังนะฮะน้องจูซังก็ขอบคุณนะครับเจที่มาเล่าเรื่องงานเทศกาล Orange Park
ต้องการไปทัวร์ญี่ปุ่นก็ติดต่อได้ค่ะเบอร์โทรข้างล่างนี้โอเคครับผม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 คราวนี้นะครับก็อยากจะถามจุนะครับเรื่องที่เพื่อนๆทางบ้านก็อยากรู้ว่าระหว่างการทำงานดนตรีกับการทำงานทางด้านที่เกี่ยวกับรถเนี่ยอันไหนมันยากกว่ากันยากคนละแบบหรือว่าดนตรีมันก็คืองานศิลปะมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกกับอารมณ์ด้วยการที่งานมันจะออกไปแบบดีไม่ดีมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของตัวเรากับเพื่อนร่วมวงกับคนรอบข้างด้วยอะค่ะเยอะกว่าแล้วก็ถ้าเรื่องความกดดันเนี่ยการเป็นมือกองอะมันดีอย่างคือมันเวลาที่ไปเล่นสดไลฟ์เนี่ยเราอยู่ข้างหลังถ้าเรามีฟอนต์แมนที่ดีที่แข็งแรงอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะช่วยโปรเทคเราประมาณนี้เราก็ต้องตีดีด้วยเพราะมันไอ้คนข้างหน้าจ่านมาบอกข้างหลังก็เนี่ยครับก็เหมือนอย่างที่จุพูดมาวีก็เหมือนกับการทำรถแหละเราคือไม่ต้องมีแบบสมาชิกคือแน่นอนมันก็มีแฟกเตอร์อื่นค่ะเช่นแบบช่างใช่ไหมคะซัพพลายเออร์ของเราเพื่อร่วมงานเราเนี้ยมันก็มีแต่ถามว่ามันมีความเซนซิทีฟต่างกันดนตรีมันมีความเซนซิทีฟกว่ากันเยอะมีใครมาจ้างทำเพลงเหมือนเราเป็นโปรดิวเซอร์เหมือนจูเป็นสตูดิโอเลยค่ะเราลูกค้าเอาเพลงไม่ทำก็เหมือนรถเอารถมาให้รีสตอร์อะไรเงี้ยสักคันหนึ่งเอาเนี้ยก็จูก็ต้องนึกแล้วเหมือนที่จูพูดมาเมื่อกี้ก็ว่าจะทำยังไงให้เขาถูกใจในงานของเรากับของเขาใช่ๆแต่มันก็จะมีความคล้ายกันในตรงที่ว่าเหมือนถ้าเราทำเพลงเราก็ต้องมีการอาร์เรนจ์เพลงมีการดีไซน์อย่างโฟกรถโฟกเนี่ยมันก็เหมือนกันมันก็คล้ายๆเพลงเหมือนกับว่าคือมันมีการแต่งออกมาแล้วโดยคนแต่งออริจินอลแล้ว1อันก็คือรถที่ออกจากโรงงานจากโรงงานของเยอรมันเลยปุ๊บแต่หลังจากนั้นผ่านมา 5-60 ปีมันผ่านเจเนเรชั่นมันผ่านมือคนแบบต่อไปมันก็เหมือนการรีอาร์เรนจ์เพลงไปเรื่อยๆรีอาร์เรนจ์ไปตามความรู้สึกของเจ้าของรถคันนั้นๆของณเวลานั้นมาสเตอร์มั้ยอันนี้คัฟเวอร์กันมั้ยคัฟเวอร์โอเวอร์มั้งรีอาร์เรนจ์อะไรแล้วแต่ความฟีลของเจ้าของรถณวันนั้นว่าเขาต้องการให้ออกมาเป็นแบบไหนรู้สึกเขาอยากให้เป็นแบบคาแรคเตอร์แบบไหนมูดแอนด์โทนแบบแล้วถามที่พี่เจ้าถามว่ายากไหมการเป็นผู้หญิงในธุรกิจทั้งสองอันใช่ไหมคะถือว่ามันก็เนี่ยค่ะที่เคยบอกไปว่ามันก็มีความยากอยู่แล้วคือถ้าเราเป็นผู้ชายมันก็น่าจะง่ายกว่านี้อีกหลายอย่างพอหอมปากหอมคอนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกนะว่ามีรถอะไรบ้างนะครับได้ข่าวว่ามีรถของนักร้องท่านหนึ่งแอบซุ่มอยู่ที่นี่นะฮะก็คือจุเป็นคนที่เนี่ยที่ Walk Story อ่ะเป็นคนรีสตอร์ค่ะคันนี้ด้วยก็เดี๋ยวจะเป็นรถอะไรนะฮะของนักร้องคนไหนเนี่ยเราไปดูกันนะฮะขอบอกเลยว่าน่าจะเป็นรถญี่ปุ่นคันเดียวเพราะว่าในนี้ในนี้ใช่ไหมไม่ใช่นักร้องที่ร้องเรื่องการเมืองอะไรนี้ใช่ใช่ใช่โหสุดยอดจุเคยร่วมงานด้วยเคยไปเล่นแบ็คอัพให้เขาด้วยใช่ค่ะโอ้ยบอกไปตอนนี้เขาเป็นบอสค่ะเป็นบอสใช่ไหมครับเป็นบอสอ้าวครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านนอกนะครับว่ามีรถอะไรกันบ้างนะครับที่ Walk Story BKK นะครับผมตอนนี้เราอยู่ด้านนอกนะการ์ลาดดีกว่าการ์ลาดของ Walk Story BKK นะฮะเริ่มที่คันแรกก่อนเลยดีกว่าอันนี้ได้ค่ะคันนี้เป็นไทป์ 3 Square Back ค่ะปี1974ค่ะคือคันนี้นี่อยู่กับจุมาตั้งแต่6ปีแล้วค่ะก็ตอนได้มาก็คือเป็นคันที่บอกว่าได้มาคันแรกเลยก็เป็นรถที่ตอนแรกคือขับไม่ได้ค่ะก็เป็นซากมาแล้วก็มาเรสโตร์ใหม่ทั้งหมดเลยสีก็จะเป็นโทนซาวานาเบสค่ะอันนี้โทนอะไรนะซาวานาซาวานาเบสซาวานาเบสแล้วก็ภายในก็ทำใหม่หมดค่ะคืออันนี้มันจะมี3ไทป์ใช่ไหมจุใช่อันนี้ไทป์3มันจะมีทั้งหมด3โฉมค่ะก็จะมีเป็นไทลาดฟาสแบ็กแล้วก็เป็นเก๋งนอตแบ็กค่ะแล้วก็สแควร์แบ็กก็จะเป็นแวนพับบอร์ดก็จะได้แบบสเปซแบบวางของได้เยอะอันนี้คือถ้าเป็นเขาเรียกว่าสายสลิปเปอร์สายสลิปเปอร์นอนได้เลยค่ะคำไหนนอนนั่นใช่แต่อันนี้มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือเครื่องมันจะอยู่ข้างในค่ะตรงนี้คือเครื่องมันอยู่ข้างในมันก็จะมีเสียงดังหน่อยแล้วก็มันจะมีความร้อนในเครื่องในห้องโดยสารเครื่องมันอยู่ง่ายใช่เครื่องมันอยู่ข้างในค่ะคือโฟกเครื่องจะอยู่ข้างหลังหมดอยู่แล้วใช่แต่มันก็แก้ปัญหาโดยการหาที่ซับเสียงค่ะซับเสียงข้างล่างก็จะช่วยเรื่องความร้อนเรื่องเสียงได้ก็ถ้ามีบางคนก็มีเห็นมีน้องๆที่ผมกับบางคนก็ทำที่กั้นนะครับเอาปีกมาทำที่กั้นเหมือนรถแข่งเลยใช่ใช่ใช่มากั้นแบบเปิดแหมใส่ถัง A นี่แบบใช่เลย อันนี้ฮะก็อันนี้ก็เป็นคันแรกคันแรกเลยค่ะที่ปั้นขึ้นมาอันนี้ก็คือขับใช้งานได้ปกติใช้งานปกติค่ะก็เลสโตใหม่ทั้งหมดสนนราคานะตอนนี้ราคาตลาดประมาณ3ถ้าเลสโตอย่างเงี้ยทั้งคันทั้งหมดก็ประมาณ3ถึง5แสนค่ะอยู่ที่ว่าทำขนาดไหนเพราะมันมีดีเทลเช่นแบบช่วงล่างด้วยเรื่องยางรอบคันแบบ
บางคนใช้ยางไทยทั้งหมดเนี่ยค่ะยางมันก็จะคนละเกรดกันแต่ถ้าเป็นยางเบิกนอกก็จะเป็นอีกอันนี้คือบอกราคาคร่าวๆไม่ใช่ราคากลางเพราะเป็นราคาที่แบบถ้าคันนี้ใช่ไหมคะแต่คันนี้ไม่ขายยังไม่ขายก็จริงๆลงจริงๆมีลงขายไว้อยู่ค่ะแต่ลงแบบตัดต่อไว้ลงตัดต่อไว้ถ้าใครสนใจก็นะติดต่อมาทาง Walk Story นะฮะรู้สึกว่า Walk Story นะฮะอ่ะมาอันนี้ดีกว่าพีคมากคันนี้อยู่กับจุมาตั้งแต่ปี30ปีที่แล้ว30กว่าปีแล้วค่ะผมยังไม่เกิดเลยนะผมยังไม่เกิดเลยโอ้จริงเหรอคะตอนนี้อายุเท่าไหร่คะเขามีชื่อไหมมีชื่อไหมลุงผักค่ะคันนี้ลุงผักนะฮะลุงผักโอ้ยเจ้าลุงผักมาดูลุงผักดีกว่าทูโทนเฉยๆหน่อยค่ะจริงๆยุคนี้เขาไม่ค่อยแต่งกันทูโทนแบบนี้กันแล้วลุงเวจเพราะว่ามันจะดูเฉยๆใช่ลุงเวจเวจนี่เรามาดูคันนี้ดีกว่าฮะคันต่อไปที่อยู่กันมา30กว่าปีไอ้คันนี้เป็นก็ปี1965ค่ะก็เต่าก็ถ้าคนไทยก็เรียกเต่าตาหวานตาหวานติดตามมาเจอเนี่ยค่ะเป็นวงรีนี่เชฟนี้กันชนก็เป็นแบบ US style ค่ะก็เป็นกันชนล้วนของแต่งนี่ก็ของในไทยเยอะมากค่ะอย่างอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกบัมเปอร์กะก็จะเป็นตัวไว้เสริมเผื่อเรารถชนข้างหน้าค่ะมันจะมีตัวนี้กันเวลาแบบถอยเข้าเอ้ยเบียดเดินหน้าเข้าปุ๊บจะมีตัวกันใช่นี่ก็ทำในไทยค่ะผลิตในไทยแล้วก็ซันไวอันนี้เขาเรียกบังแดดแก๊บบังแดดสามารถปรับเพื่อบังแสงไม่ให้แยงตาได้คือสีเนี่ยสีเดิมตั้งแต่ตอนนู้นหรือเปล่าหรือว่ามีการสีตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วทำสีแค่ครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวคือเมื่อ30ปีที่แล้วใช่ก็คือเรสโตฟูลเรสโตเรชั่นอ๋อเป็นฟูลเลยใช่ค่ะแล้วก็ทั้งคันเลยทั้งคันปิ้งไหมใช่ปิ้งเลยต้มด้วยค่ะต้มหิวเลยแต่ว่าก็มีซ่อมสีนิดหน่อยค่ะมีซ่อมปะปลายแต่ยังไม่ได้แบบมีการบูรณะใหม่ยังไม่ได้ค่ะอย่างตัวไฟเลี้ยวเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือมันจางใช่ไหมตามใช่ค่ะอันนี้เป็นของเฮลล่าแบบเยอรมันแท้ค่ะแต่มันก็เนี่ยค่ะเฮ้ยแต่พอมันจางแล้วมันดูเฟดนะมันดูเฟดไล่เฉดมันดูเฟดมันดูสวยอ่ะมันดูเฟดมันแบบเฟี้ยวอันนี้ก็คือทางที่นี่ก็มีจำหน่ายด้วยมีค่ะเป็นงานส่งออกจริงๆในไทยอ่ะประเทศไทยเป็นหับแบบศูนย์กลางผลิตของรีโปรดักชันส่งออกเยอะมากเราไม่ต้องส่องอะไรเยอะไม่ต้องเปิดเครื่องดูเพราะที่นี่รถเยอะมากนี่เราไปดูคันต่อไปดีกว่าอ่ะครับตอนนี้ก็มาถึงรถที่จอดในร่มบ้างนะฮะก็เป็นโฟกหน้า V นะฮะตัวนี้ปี1966ค่ะใช่ไหมก็ทำแบบแรดลุคค่ะก็สนิมทำให้เหมือนไม่ทำให้เหมือนไม่ทำทำให้มันเป็นสนิมแบบแต่จริงคือได้มาสภาพนี้อยู่แล้วได้มาแบบนี้เลยก็คือปล่อยไว้งี้เลยใช่ตอนแรกไม่มีแอร์ค่ะก็ติดแอร์เพิ่มแล้วก็เปลี่ยนล้อเป็นล้อคอสที่วัดได้มากี่ปีแล้วนะปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าคันนี้ก็เป็นดับเบิ้ลแคปแล้วครับผมเครื่อง 2,400 cc ค่ะได้ข่าวว่าเครื่องแรงเครื่องแรงแรงแต่ว่าแรงคือก็คือทำการโมดิฟายขยายสูบใช่อ๋อก็ใช้เป็นเวเบอร์อืมอ่ะไปดูใครข้างในก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่ต้องพูดกันมากเพราะว่าก็น่าจะแต่คันนี้โหลดค่อนข้างต่ำค่ะเคยลองนั่งกัน4คนก็ติดเหมือนกันก็เดี๋ยวแต่ก็อยากให้มันคีปให้มันทรงประมาณนี้มันกำลังสวยแบบนี้ก็ต้องยอมนั่งกันแบบไม่เยอะมากไปดูคันข้างในอีกดีกว่าอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเรารู้กิตติศัพท์มันอยู่แล้วก็นี่มาถึงนี่นะครับเมื่อกี้เราเจอไทย3ใช่อันนี้ก็ไทย3กันไทย3คันสีน้ำตาลสีเบสอันนี้ก็เป็นไทยลาดใช่ค่ะก็ไทยมันก็จะตัดปึ๊บอันนี้ที่เขาเรียกว่าฉลามป่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นหน้ากบโอ้ตายคือหน้ากบมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมียิ้มอยู่ไหนยิ้มดิหน้ายิ้มอ๋อหน้ายิ้มถ้าฉลามมันจะปี770เป็นต้นไปฉลามปี770มันก็จะเป็นไฟใหญ่แล้วก็ฝากระโปรงมันก็จะแบนมันจะไม่ได้เป็นโหนกแบบนี้ก็แกล้งพูดผิดนะฮะเพื่อให้น้องเขาแบบบอกปีที่ถูกนะฮะก็เป็นอันนี้เกียร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้อีกแล้วใช่ถามหน่อยว่าเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาไหนเกียร์ออโต้นี่หายากกว่าแล้วก็แพงกว่าการดูแลรักษาก็แพงกว่าคือเกียร์ออโต้เนี่ยสมมติถ้าอยากจะเป็นรถธรรมดาอยากวางเกียร์ออโต้ก็ต้องมีแบบกำไว้แล้วประมาณ 200,000 ฮะค่าเกียร์ค่าคันเกียร์ค่าโอเวอร์ฮอลค่าติดตั้งเช็ดโดเพราะว่าเกียร์มันได้แม่งสีเวนเชียลแม่งด็อกแม่งสีเวนเชียลชัดใช่คือส่วนทางก็คือไม่ถูกนะออโต้ยิ่งแพงค่ะไม่ถูกนะแล้วออโต้แบบอันนี้ด้วยไม่ใช่แบบกึ่งๆๆนะมันออโต้ต้องเข้า1 2 3ก็คือต้องไม่ต้องเหยียบคลัตช์แต่ว่าก็เข้ามี3เกียร์4เกียร์อ๋อ3แล้วก็เข้าเกียร์ถอยมีมั้ยที่นี่มีขายมั้ยถ้าอยากได้ก็สั่งได้ได้ใช่มั้ยครับอ๋อมันแพงเพราะว่าเราได้ลูกเกียร์มาจากเยอรมันเราต้องมาโอเวอร์ฮอลก่อนรอบนึง
เดี๋ยวเราไปคณูดีกว่าอันนี้ดีเทลพอคร่าวๆก็ให้รู้ปีรู้ยุครู้รหัสของมันนะฮะอันนี้ดีกว่าคนจะชอบเพราะว่ามันคล้ายปอร์เช่อันนี้รถบอสอ่ะรถบอสอันนี้เป็นรถบอสนะฮะบอสในค่ายของน้องจู่นะฮะอันนี้เป็น KE 20ค่ะ KE 20นะครับ2ประตูน่าจะปี75กริปมากกริปตั้งแต่แบบแผงจิ้งหลงจิ้งหลีดอะไรเงี้ยอันนี้ใช้เวลาเลสโตนนานอยู่ค่ะเพราะว่าหาอะไรด้วยมันมีบางชิ้นที่หายากสภาพเช่นเนี่ยค่ะกระจกเนี่ยหายากแล้วก็คิ้วคือส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีรถตัวเนี้ย2ประตูส่วนใหญ่จะเป็นกระจกกระสุนหมดจะเปลี่ยนเป็นเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างหายากและอย่างนึงคือมันดูแลยากอีกอย่างนึงคือเวลาแบบปุ๊บเนี่ยคนเดินมาปุ๊บหน่อยเดียวก็อย่างกระจกกระสุนยังมีความหนายังทนมือทนเท้าได้แต่เนี้ยโอ้โหอันนี้ก็เป็นรถของบอลนะฮะอพาร์ตเมนต์คุณป้าเอ้ยพี่ชายของบอลนะฮะของบอลวงสครับนะฮะนักร้องมีกีตาร์วงสครับนะฮะก็จุกก็เคยร่วมงานด้วยก็ใช่เป็นบอสค่ะเป็นบอสก็มีจุกเคยไปเล่นแบ็คอัพด้วยอยู่พักนึงรูปขึ้นป๊าบตัดภาพก็มีบอลเขาฝากมาเลสโตค่ะคันนี้ก็ทำใหม่ทั้งหมดเลยค่ะทั้งชุบโครเมียมแล้วก็ทำสีทั้งหมดสภาพตอนมาเป็นยังไงขับได้อยู่ค่ะยังขับได้แต่ว่าขับได้แต่ดูไม่ได้สภาพภายนอกนี่คือแบบไงคือมันก็มีผุมีแตกอะไรอย่างเงี้ยแบบทั้งคันรอบคันก็มีเยอะเหมือนกันค่ะหลายจุดเหมือนกันเครื่องตอนแรกมาก็เป็นแบบว่าตามสภาพไอ้คิ้วพวกนี้ไม่เท่าไหร่หรอกไอ้นี่ไอ้พวกคิ้วยางอ่ะใช่ใช่หายากไหมอันนี้หานานมากค่ะคือได้จากคนขายคนนึงก็คือได้แค่หน้าอีกคนนึงได้จากฝั่งอีกคนนึงก็ได้หลังอย่างเดียวอันนี้ไม่ค่อยมีใครขายอันนี้คือเดิมหมดเนี่ยเดิมค่ะของเดิมอันนี้อีกอย่างที่หายากคือยางเนี่ยค่ะใช่ยางตรงเนี้ยเราแรกไม่คิดว่ามันจะหายากเลยนึกว่าแบบเอ้ยมีทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะตามสภาพเดิมๆอะค่ะมันไม่มีงานรีโปรก็ต้องเอาของเก่าแท้มาแล้วก็จัดทรงนิดหน่อยล้อนี่ก็ล้อเดิมเลยนี่ล้อเดิมเลยล้อเป็นล้อเดิมแต่เป็นของ KE 10ค่ะแล้วก็มาใส่ฝาตบฝาตบก็ต้องทำเดือยล็อกคือมันไม่มีที่กระทะล้อมันไม่มีเดือยแล้วก็ต้องทำเดือยฝาตบอันนี้ต้องไปถามเพราะเหมือนแกได้มานานแล้วอะค่ะพี่บอลได้มาแบบซื้อมาสภาพแบบเป็นคุณป้าคนนึงมั้งเท่าที่จำได้นะภายในตอนแรกจะเป็นสีแดงคุณป้าจริงป่ะคุณป้าจริงป่ะคุณป้าจริงป้าอ๋อก็คือได้มาแล้วก็ซื้อมาแต่ก็ไม่ค่อยได้ขับเยอะเท่าไหร่อันนี้ผมอยากไปหาเจ้าของรถมากเลยต้องไปค่ะต้องไปเจ้าของรถอยากไปถามเพราะว่าขับบ้างไหมคันนี้ขับบ้างไหมคันนี้ถ้ามีโอกาสนะฮะก็จะแวะไปหาบอลนะครับผมบอลวงสครับนะว่าจะไปคุยเรื่องรายละเอียดดีเทลว่าอันนี้มันยังไม่จบสตอรี่มันมีคันนี้โอเคครับผมอ๋อคันนี้พี่บอลขอชื่อเอลวิสนะคะอ๋อเอลวิสนะฮะชื่อเอลวิสมีเข้ามาถึงช่วงสุดท้ายนะฮะก็ได้รับความรู้เรื่องทั้งรถทั้งดนตรีเรื่องที่มาที่ไปว่าจูบมาทำวอล์กสตอรี่ได้ยังไงนะครับก็จะเป็น abuse the use นะครับผมก็เป็น awoke the use ช่วงวิทยามัวแล้วก็เนี่ยครับก็ได้สาระความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะก็สุดท้ายนี้ก็จูบมีอะไรจะฝากให้เพื่อนๆนักดนตรีไม่ว่าจะนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นน้องที่เป็นผู้หญิงที่เขาจะเริ่มเล่นดนตรีไม่ว่าขึ้นดนตรีประเภทไหนอะไรเงี้ยหรือว่านักดนตรีที่ชื่นชอบรถชื่นชอบในวงสวาเกนอยากจะมาสัมผัสกับการเสียตังค์ละลายทรัพย์ใช่ไหมไม่ใช่ละลายทรัพย์กับมันก็คือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าอีกหนึ่งสินทรัพย์นะฮะสมัยนี้นะฮะอ่ะจูบเนี่ยจะฝากถึงน้องไหมก็ถ้าจูว่าถ้าใครที่อยากมาเล่นรถนะคะก็อยากให้เซตแบบบัดเจ็ตเอาไว้ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่บานปลายบางทีเราอยากจะได้เนี่ยแต่พอไปถึงแล้วอ่ะมันอาจจะแบบบานปลายไปกว่านั้นนะคะหมายถึงว่างบประมาณที่จะทำนะคะเซตงบไปเลยแล้วก็แนะนำว่าให้ศึกษารถเยอะๆค่ะก่อนที่จะซื้อก็คือไปลองขับแบบแม้แต่โมเดลเดียวกันแบบไทป์เดียวกันนะคะการทำรถต่างกันช่วงล่างต่างกันเครื่องต่างกันมันก็ฟีลมันไม่เหมือนกันแล้วอยากให้ศึกษาเยอะๆลองขับเยอะๆเลยค่ะคือแบบก่อนที่ตัดใจซื้อถ้าน้องผู้หญิงที่อยากเล่นดนตรีหรือว่าก็อยากเล่นก็เล่นเลยค่ะถือว่าตอนเดี๋ยวนี้มันมีโลโมเดลแบบว่าเยอะให้เราตามให้เราแบบได้แรงบันดาลใจจากเขาอะค่ะไม่ต้องกลัวค่ะการเข้ามาในวงการนี้มันไม่ได้แบบอาจจะเคอะเขินบ้างเพราะเราเป็นผู้หญิงเนาะประชากรส่วนน้อยของนักดนตรีอย่างเงี้ยแต่เข้ามาแน่นอนได้มิตรภาพได้เพื่อนได้แบบมันได้เหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองความรู้สึกตัวเองออกมาผ่านผลงานของตัวเองอะค่ะหรือว่าการเป็นศิลปินมันมีข้อดีนะคือเหมือนวันนึงถ้าเราไม่อยู่แล้วอะ
แต่ผลงานเราจะยังอยู่ตลอดไปโอ้โหยูโดบาทบาทเล็กนะครับก็ฝากช่องทางการติดตามนะฮะของ Vogue Story BK ได้ที่เพจ Vogue Story BK นะครับผมคืนนี้ตรงนี้นะฮะก็ของจุกก็มีเพจหรือ Facebook ส่วนตัวก็ Instagram ก็จุกโกดัมค่ะ J U G O D I U M ค่ะแล้วก็ YouTube ค่ะนะครับผมฝากผลงานอีกหนึ่งฮะฝากผลงานของวงด้วย Abuse the Youth แล้วก็ผลงานของจุด้วยนะฮะค่ะก็วง Abuse the Youth ตอนนี้ก็เหมือนแต่ละคนก็เบรกอยู่อะค่ะวงยังไม่ได้แตกนะคะแต่ว่าก็คือแต่ละคนก็ มีงานมีหน้าที่ของตัวเองมีอาชีพหลักที่ไปทำกันอยู่ค่ะครจริงๆเพลงก็แต่งกันไว้แบบเยอะมากๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปล่อยออกมาให้คนฟังดีไหมดีไหมเผื่อๆส่งมาทางนี้ก็ได้ดีไหมคิดอะไรก่อนใจเหมือนกันนะครับก็ถ้าจังหวะโอกาสได้ก็อาจจะมีเพลงปล่อยไปให้ก็เหมือนอย่างที่บอกไปต้นๆกลางๆคลิปนะฮะก็ถ้าน้องๆที่คนไหนที่อยากฟังว่า Abuse the Youth นะครับเพลงเป็นยังไงสไตล์เป็นยังไงนะฮะมาก่อนการแค่ไหนก็ไปสะกดให้ถูกครับ A B U S E นะครับลองไปเสิร์ชดูใน YouTube นะฮะ Abuse นะฮะไม่ใช่ Abuse นะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะทั้ง2ช่องนะฮะก็ Infinite Media ด้วยนะครับก็เอาออกคอนโทรลไม่ต้องกดนะฮะก็อยู่ในช่องนะฮะกด Subscribe ช่องนะครับก็ฝาก EP นี้นะฮะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะฮะก็ทั้งเรื่องรถทั้งเรื่องดนตรีนะครับก็นะฮะเป็นกำลังใจให้รัฐบาลใหม่นะครับผมขอให้เรามี Orange Road นะฮะ Orange Road นะฮะ Orange Road เดี๋ยวเราจะไป Orange Road ด้านนอกกันนะฮะนะครับไปขับรถเล่นกันครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ